สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกมบัวไข่ครับในคลิปนี้จะมารีวิวตัวละครอิซุนะนะครับอิซุนะเป็นตัวละครโจมตีฟ้านะครับซึ่งตัวละครที่ถึงในไม่กี่ตัวเองนะครับที่มีโจมตีสีฟ้าแต่กรอบเป็นสีแดงตัวละครนี้จะเอามาใช้งานได้ดีใน PvE นะครับจะเอาไปลงด่านเรื่องที่มีศัตรูที่เป็นกรอบฟ้านะครับตั้งแต่รู้สึกจะเป็นตั้งแต่บทที่11นะครับจะเจอแล้วก็สามารถเอาไปลงในด่านเรดบอสนะครับฮิโรคุโรได้นะครับมาดูกันที่สกิลนะครับมาดูกันนิดนึงตรงที่ความถนัดแล้วกันนะก็จะเป็นถนัดมากๆนะครับในพื้นที่ในเมืองแต่กลางแจ้งจะเฉยๆนะครับแล้วก็จะแพ้ทางพื้นที่ในอาคารก็สกิล EX นะครับใช้คอส3นะครับในการที่จะย้ายตัวละครไปยังตำแหน่งที่ระหว่างแล้วก็จะบัฟให้ตัวเองนะครับความเพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้นนะครับเป็นระยะเวลานะครับ30วินาทีสกิลพื้นฐานครับจะทำดาเมจนะครับเป็นการปาดาวกระจายนะครับแล้วก็ระเบิดด้วยนะใส่ศัตรูในรัศมีนะครับจะเป็น AOE แต่ AOE ไม่ได้กว้างนะครับระยะจะนิดเดียวทุกๆการโจมตี6ครั้งนะครับก็คือโจมตีธรรมดาเนี่ย6ครั้งจะปาบูลิเคนดาวกระจายเนี่ยไปทีหนึ่งนะครับสกิลติดตัวครับจะเพิ่มความเสียหายคริก็สกิลรองนะครับจะทำให้เพิ่มพลังโจมตีนะครับเป็นระยะเวลา30วิเมื่อใช้สกิล X แล้วนะครับก็เดี๋ยวตัวนี้จะเอาไปลงด่านให้ดูนะครับซึ่งจะเจอปัญหาหนึ่งก็คือตัวละครนี้เป็นดีลเลอร์นะครับเป็นสายดาเมจแต่ว่ายืนหน้าซึ่งจะมีปัญหามากในหลายๆด่านที่เอาไปลงจะไปเดินนำหน้าแทงบ่อยครั้งนะครับทำให้ดาเมจไปลงที่เธอเนี่ยพอสมควรแล้วก็เลือดก็จะเหลือปริ่มๆในแทบจะตลอดการต่อสู้นะครับก็ค่าความสามารถถึงแม้นะครับค่าหลบหลีกจะมีประมาณหนึ่งนะครับพันแต่ก็ยังโดนดาเมจดีนะครับเพราะค่าพลังป้องกันน้อยมากไม่ใช่สายแทงนะครับเวลาใช้งานเธอก็ส่วนมากจะเอาสกิล EX เนี่ยกดเพื่อจะย้ายตัวเธอออกจากแนวหน้าเพื่อจะได้มีเวลาในการเติมเลือดได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปลงให้ดูว่ามันมีปัญหายังไงผมมาลงบทที่11นะครับเดี๋ยวจะให้ดูอิซุนะเดี๋ยวอันเนี้ยคือเลเวลตัวละครมันค่อนข้างจะห่างจากมอนสเตอร์ก็เลยอาจจะไม่เห็นมากนักอันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูสกิลนะก็คือกดแล้วมันจะเหมือนกับบลิงก์ไปที่ตำแหน่งนั้นๆนะครับซึ่งปกติจะไม่โยนมาข้างหน้าขนาดนี้อันเนี้ยสังเกตนะครับเลือดหายไปข้อหนึ่งแล้วอันนี้ด่านนี้รู้สึกจะเป็นศัตรูจะเลเวล60ก็พอๆกับตัวละครนะครับแต่ตัวละครผมก็ประมาณ59นะจะเห็นว่าก็จะวิ่งไปแบบเทียบเคียงนะครับเทียบเคียงกับแข้งเลยหรือบางทีบางจังหวะนะครับมันจะมีบางจังหวะที่อ่านก็วิ่งนำแข้งไปเลยก็มีทำให้ดาเมจอย่างเมื่อกี้เมื่อกี้คือดาเมจลงไม่เยอะนะแต่โดนปึ๊กนึงนี่คือก็หายไปข้อนคุณต้องคอยระวังในการใช้อิซุนะมากๆในการลงด่านนะครับเพราะถ้าเกิดตัวละครเลือดลดไปเยอะแล้วเนี่ยก็ใช้สกิล EX หรือสกิลถ้าไม่ตายเนี่ยโยนตัวละครไปไว้แนวหลังนะครับเพื่อจะได้อยู่ได้ทันไม่งั้นก็อาจจะตายได้ในด่านนะครับคือเป็นตัวละครที่ทำดาเมจได้ดีระดับนึงแต่ก็ไม่ได้ดีมากนะเพราะว่ามันไม่ได้มีสกิลแบบว่าเบิร์สแบบอย่างฮารุนะเงี้ยสกิลเบิร์สได้แรงนะครับยิงปึ้งเดียวก็คือเรื่องเลยดาเมจรู้เรื่องเลยว่าหมดไปดิก็สะดุ้งนะครับแต่อิซุนะจะเป็นแนวแบบดาเมจเขาเรียกแหละสเตเบิลเป็นดาเมจคงที่นะครับค่อยๆหยอดยิงไปเรื่อยๆต่อเรื่องได้เรื่อยๆก็เป็นตัวละครที่ถ้าไม่ได้ขาด
ตัวละครประเภทโจมตีฟ้าเนี่ยนะผมว่าข้ามไปเลยไม่จำเป็นต้องหามาใช้นะครับแต่ถ้าเกิดขาดจริงๆหรือว่าถ้าเกิดชอบก็อันนี้ก็แล้วแต่ถ้าขาดก็ไปหามาใช้ตู้มันก็ผ่านไปแล้วนะครับแต่ตู้ก็น่าจะวนมาไม่รู้จะเมื่อไหร่เหมือนกันตอนนี้เป็นอลิสเซอร์เขาก็คลิปนี้ให้ดูเท่านี้ครับก็สกิลขอบคุณทุกคนที่ติดตามเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาไปเท่านี้สวัสดีทุกคนครับ